คุณนนทนนคุณนัททิวไผ่งามนะคะเดินทางมาสู่สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้แต่สิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนั่นคือสายตาหรือเป็นเพราะฉันชื่นชมที่ได้เห็นเธอกับเขารักกันขนาดนี้ฉันควรอ๋อว่าฉันรู้เป็นสิ่งเดียวที่จะให้กันขนาดนี้ฉันควรที่อยากให้เป็นเขาเลยผู้ที่ได้เห็นเธอกับเขารักกันสุขสมมากกว่าที่พูดตรงๆเลยฮะคราวนี้คณะกรรมการหนักใจแล้วล่ะค่ะใช่แล้วแหละครับแต่ว่าเชิญคุณนนท์ค่ะครับสวัสดีครับน้องๆก็ต้องบอกว่าจริงๆผมก็ได้มีโอกาสมาเจอกับน้องๆก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็เราเห็นถึงพัฒนาการที่ดีของน้องๆตลอดเวลาแล้วก็เราเองรู้สึกว่าน้องๆอาจจะไม่ใช่คนที่เพอร์เฟคแต่น้องๆเป็นคนที่มีพัฒนาการที่ดีอยู่เรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่มันมั่นคงที่สุดเลยคือเรื่องของความพยายามแล้วก็ความตั้งใจของน้องๆซึ่งเรื่องนี้เรารู้สึกเราดีใจแทนหลายๆคนมากที่เรามีไอดอลที่พยายามเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มาเห็นโชว์ได้เห็นการพัฒนาของน้องๆทุกๆคนแล้วก็มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกๆคนเลยนะครับยังไงก็เอาใจช่วยนะครับน้องๆขอให้โชคดีนะครับเก่งมากครับขอบคุณครับคุณนัทครับเชิญครับครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับครับผมก็เราเจอกันสัปดาห์แรกแล้วก็มาเจอกันอีกทีนึงสัปดาห์สุดท้ายเลยไม่ได้เห็นระหว่างทางของน้องๆเลยนะครับแต่ว่าพอมาเห็นวันนี้ก็รู้สึกว่าน้องๆเก่งอ่ะคือเวลาแค่5อาทิตย์นี่มันน้อยมากนะครับกับการที่จะสามารถพัฒนาตัวเองจนถึงขั้นนี้ได้พี่รู้สึกว่าน้องๆทุกคนเก่งมากแล้วก็วันนี้ที่เด่นชัดก็คือพี่รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยที่ยืนกันอยู่นี่มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันชัดเจนมีข้อดีที่แตกต่างกันไม่มีใครดีกว่ากันเราดีในสิ่งที่เพื่อนอาจจะต้องพัฒนาก็ได้ทุกคนมีสิ่งที่ดีต่างกันนะครับทีนี้เนี่ยขั้นต่อไปเนี่ยตอนนี้เราเป็นไอดอลให้กับคนอื่นแล้วเราอาจจะมีผลงานต่างๆตามมาและโอกาสอีกมากมายนะครับก็ถ้าน้องๆอยากที่จะเก่งขึ้นเนี่ยก็อย่าลืมที่จะฝึกฝนตัวเองอยู่เสมออย่าให้การฝึกฝนและการเรียนรู้มันจบลงแค่ในรายการนี้และจบอยู่กับคุณครูทุกท่านเรามีเวลาเราอย่าลืมฝึกฝนต่อไปแล้วน้องจะเก่งขึ้นมีคนสอนพี่เสมอนะครับว่าความชำนาญเนี่ยมันเกิดจากการกระทำมันบ่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องฝึกฝนไม่ว่าจะการร้องหรือการแสดงและการเต้นนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้ขอให้น้องคนมีอนาคตที่สดใสนะครับและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนอื่นด้วยนะครับขอบคุณครับเรียนเชิญน้องนนท์ค่ะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆผมได้มีโอกาสคุยกับพี่ชินตลอดว่ากลุ่มของผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างมีคุณภาพสูงมากแล้วก็มีการพัฒนาที่เรียกได้ว่าอยู่ตลอดเวลานะครับจนมาวิสุดท้ายที่เราได้มาเจอน้องๆเราก็ยังเห็นถึงความพัฒนาตรงนั้นอยู่รู้สึกชื่นชมแล้วก็ประทับใจทั้งหญิงและชายเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเรารู้ว่าน้องๆเหนื่อยแล้วก็พยายามกันมากทั้งในเรื่องของการดูแลตัวเองหรือว่าการพัฒนาตัวเองศักยภาพตัวเองต่างๆเนี่ยก็ยังไงก็เรียกได้ว่าเอาใจช่วยน้องๆแล้วก็ขอให้โอกาสที่น้องได้แสดงศักยภาพหรือได้เรียนรู้ตรงนี้เนี่ยในอนาคตต่อไปเนี่ยน้องๆสามารถต่อยอดได้มากกว่านั้นอีกแล้วก็น้องๆสามารถทำได้เรื่อยๆทำได้ทุกวันขอให้น้องๆน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็เอาใจช่วยครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับคุณนนท์ครับนัทครับเชิญครับครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีต่อไปผมจะประกาศรางวัลชนะเลิศอันดับ3ครับทีไออะไรดีสุดยอดสุดยอดมากๆยินดีด้วยและคนสุดท้ายนะคะของชนะเลิศอันดับที่6เอ็นนี่ขึ้นต้นด้วย0 2อะไร TI ขอดูมือหน่อย